พอมาต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมนี่อยู่ที่พัทยานะครับผมนี่อยู่เขตระยองครับผมนี่คมระยองนะครับนี่ครับเป็นได้กำเนิดลูกเพศเมียนะครับผมนี่เป็นเด็กหญิงนะครับผมโอ้แข็งแรงมากเลยหนูน้อยของเรานะครับพังแม่เดือนแรมนะครับผมแต่ก่อนเป็นน้องเดือนแรมครับผมตอนนี้เป็นแม่เดือนแรมแล้วนะครับนี่ครับนี่ไม่ต้องให้มีพี่ควานประคองนะครับผมนี่โอ้ลูกช้างแข็งแรงมากๆเลยครับผมนี่ครับคุณแม่นี่อายุ9ปีนะครับผมนี่คุณแม่อายุ9ปีนะครับดูครับแข็งแรงมากเลยหานมกินแล้วกินหานมกินเองได้เลยครับผมนี่เป็นเด็กที่ฉลาดมากเลยครับผมเด็กแข็งแรงด้วยนะครับผมดูครับดูน้องดูครับไม่ต้องมีพี่ควานไว้ประคองให้กินเลยครับผมแข็งแรงมากๆเลยนะครับหานมเองได้เจอด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ครับธรรมชาติของช้างนะผมธรรมชาติของช้างครับสัญชาตญาณของเขาครับเขาก็ไม่ต้องหาได้ครับผมนี่หาได้เองนะครับไม่ต้องไปนี่เขาก็หาได้เลยครับผมช่วยได้เกี่ยวบางทีช่วยเถอะฮะน้องเดินแรมคุณแม่แม่เดินแรมนะผมแต่ก่อนเป็นน้องเดินแรมนะผมย้อนเมื่อกี้มาวางกล้วยกับโบน้องเดินเรียนอายุ9ปีนะครับผมมีลูกแล้วนะครับผมนี่น้องอันดาเรา6ปีครับอีก3ปีมีลูกเปล่าน้องอันดาของเราเห็นว่าพี่ขวัญบอกว่าตอนนั้นได้เข้าไปหาตัวผู้ตอนอายุ6ปีเหรอตัวผู้รุดมาหาครับตัวผู้รุดมาหาน้องเดินแรมนะครับก็เลยได้ลูกเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทับกันกี่ครั้งครับไม่รู้ว่ารุดมาหาทั้งคืนรุดมาหาทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าทับกันกี่ครั้งนะครับผมก็ได้ลูกออกมาเลยครับนะครับแข็งแรงด้วยครับผมแข็งแรงด้วยครับผมเพศเมียนะครับคือเป็นเด็กหญิงครับนี่ครับดูคุณแม่ก็ยืนโยกนะครับผมนี่ไอ้ละแม่กูเฮาก็เศร้าตัวนี้ขบวนหม่อมมื้อกูปลายอยู่มันก็ที่บ่คือเอากระบาบึ้นหม่อมเดินลงไปปาดดงไอ้สอบซะล่ะแล้วหุ่นหายจังบ่ต้องปลงซะโอ้สอบซะล่ะเด็กน้อยแข็งแรงมากเลยเด็กหญิงนะครับผมเขายังไม่รู้ชื่อนะครับผมนี่รอจะคล้องที่เขาตั้งชื่อให้เนาะเขาบอกมาแล้วแต่เราไปทางการครับเขาซื้อพวงมาลัยเขาบอกพี่ควานแล้วแต่พี่ควานยังไม่บอกนะครับผมรอเป็นทางการก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้จะคล้องที่เขามาผูกขวัญ นะครับผมรับขวัญหลานนะครับผมนี่นะครับก็ติดตามน้องได้ครับผมนี่ติดตามน้องๆได้นะครับผมทางช่องน้องเดือนแรม Family นะครับผมนี่ติดตามน้องได้เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ชาวช้างที่ตกงานนะครับผมตกงานนะผมตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปไหนไหมครอบครัวเขามี7เชือกนะครับแต่ก่อน6นะครับผมแต่ก่อน6เชือกตอนนี้ก็เพิ่มสมาชิกใหม่นะครับผมครอบครัวน้องเดือนแรมนะครับครับแต่ก่อนเป็นน้องครับตอนนี้เป็นแม่แล้วครับผมเป็นแม่เดือนแรมแล้วนะครับผม
นี่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดครับผมอยากจะรับขวัญน้องครับก็ติดต่อกิมถ้าท่านใดอยากจะครับลาปลุกปลุกขวัญนะครับผมรับขวัญน้องครับติดต่อพ่อขวัญได้เลยนะครับผมนี่ช่องมิ้งไปขอโทษนะครับเป็นกายมาสุภาพครับผมถ้าอยากจะรับขวัญก็ติดต่อพี่ขวัญได้เลยครับผมช่องน้องเดือนแรมแฟมิลี่น้องเดือนแรมภาษาไทยภาษาอังกฤษแฟมิลี่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณควานไอ้นกพังอันดาพังอันดานกพายนกปลาเก้านะครับครับผมวันนี้ก็จะขอตัวแม่ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีวันนี้ก็ขอบคุณก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ